โดยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจการทำงานของเรือผลักดันน้ำในพื้นที่อำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีพื้นที่ท้ายน้ำของแม่น้ำเพชรเพื่อเร่งผลักดันน้ำลงสู่ทะเลพบว่าสถานการณ์ไม่น่ากังวลอย่างที่เป็นข่าวและเมื่อได้เห็นการทำงานจริงรวมทั้งเจ้าหน้าที่ระบุว่าสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้ก็สบายใจพร้อมกับย้ำว่าที่ผ่านมามีการพร่องน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานออกไปแล้วกว่า42%แต่มีปริมาณน้ำเพิ่มเติมมาจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วแต่รัฐบาลได้วางมาตรการเพื่อรับมือกับสถานการณ์ไว้แล้วแต่จะไม่ระบายน้ำออกทั้งหมดเพราะต้องวางแผนบริหารจัดการน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยการระบายน้ำต้องคำนึงถึงผลกระทบกับพื้นที่ท้ายเขื่อนซึ่งการมองแบบนี้เป็นการบริหารจัดการน้ำการระบายน้ำในภาพรวมของประเทศในขณะที่มาตรการช่วยเหลือประชาชนได้รับความเดือดร้อนได้มีการวางไว้ให้ครอบคลุมทุกมิติอันนี้เราก็ต้องมาแก้กับที่ว่าการระบายน้ำเนี่ยหลายคนบอกว่าทำไมไม่ระบายออกให้หมดถามว่าแล้วที่หน้าแรงน้ำมันใช้ทุกไหลแล้วเสร็จแล้วว่าพวกปล่อยบ้างๆมาเนี่ยจะท่วมท้ายน้ำหรือเปล่าพี่บริหารจัดการน้ำต้องทำแบบนี้นะมาตรการเตรียมไว้เดี๋ยวมีทุกอย่างนะถ้าใครจะร้อนมาเดี๋ยวมีมาตรการทั้งในเรื่องของคนสัตว์ทั้งเรื่องพืชจะดูแลหมดนะไม่ต้องกังวลหรอกวันนี้อยากจะขอความมือในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำแก้ปัญหาเรื่องการระบายน้ำแล้วก็ในเรื่องของอะไรของตกชวาช่วยเก็บช่วยทิ้งไปบ้างนะเรื่องขยะเขาเยอะมันต้องมีการหาจัดการนะไม่ใช่ว่าเพื่อประโยชน์ใครทั้งสิ้นตอนนี้ในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีได้ไปตรวจเยี่ยมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีเขื่อนเพชรจังหวัดเพชรบุรีนะครับเพื่อให้กำลังใจและติดตามสถานการณ์น้ำโดยขอให้ส่วนราชการหน่วยงานในท้องถิ่นทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับแจ้งเตือนเพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือและชื่นชมการทำงานในการแก้ไขปัญหาของส่วนราชการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมีโอกาสพบกับประชาชนจากหลายอำเภอในจังหวัดเพชรบุรีจึงขอให้พี่น้องประชาชนเบาใจคลายความกังวลกับสถานการณ์น้ำแม้จะต้องมีน้ำท่วมขังแต่จะไม่ยาวนานเนื่องจากภาครัฐได้บริหารจัดการน้ำพร่องน้ำไปแล้วแต่หากมีคำเตือนจากภาครัฐก็ขอให้เก็บสิ่งของสำคัญขึ้นที่สูงหรือหากจำเป็นต้องย้ายออกชั่วคราวจากนั้นนายกรัฐมนตรีนะครับได้เดินทางมายังประตูระบายน้ำคลองดี9เพื่อตรวจเยี่ยมการขยายคลองชลประทานสายใหญ่ที่เชื่อมต่อกับคลองระบายน้ำดี9ในพื้นที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีโดยกรมชลประทานใช้รถแบ็คโฮและรถบรรทุกขนดินเร่งขยายคลองชลประทานเพื่อใช้เป็นเส้นทางระบายน้ำด้วยการตัดน้ำเข้าระบบชลประทานและผันออกคลองระบายน้ำดี9ลงสู่ทะเลอ่าวไทยที่หาดปึกเตียนนายกรัฐมนตรีย้ำว่าการลงพื้นที่ในวันนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่มาทำงานทางการเมืองเพื่อดูแลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและที่สำคัญเป็นนายกรัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ได้ทุกที่ซึ่งคนที่จะเป็นรัฐบาลในวันข้างหน้าจะต้องทำให้ได้เช่นเดียวกัน